งเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริอุ้ยเข้าเมนูตามบริบทใน iOS 13.2 อุ้ยมาแล้วเหรอวันนี้นะครับผมตรงกับวันที่29ตุลาคม2562ปฏิทินวันอังคารที่29ตุลาคมเมื่อคืนนี้นี่เอง Apple ได้ออกอัปเดต iOS 13เป็น 13.2 เรียบร้อยแล้วนะครับผมอัปเดตมาแล้วบทเรียนที่แล้วรายการอัปเดตเราไปอัปเดตแอปใน App Storeผมบอกคุณเพื่อนว่าวิธีหนึ่งก็คือให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นโหมดการแก้ไขโหมดการแก้ไขหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเปิดใช้งานเปิดใช้งานเริ่มต้นหนึ่งนิ้วปัดขึ้นโหมดการแก้ไขอ้าวเปิดใช้งานจะเริ่มต้นลองปัดลงดูโหมดการแก้ไขเปิดใช้งานอ้าวเริ่มต้นทำไมไม่เห็นมีเมนูตามบริบทเลยโอ้ใครที่ใช้งาน voice over อยู่นะครับผมแล้วอยากที่จะเข้าเมนูตามบริบททำอย่างไรกันล่ะเมื่ออัปเดตเป็น iOS 13.2 กันแล้วมีวิธีการง่ายๆดังนี้ครับผมคุณก็ปัดซ้ายหรือปัดขวา FaceTime App Store หาในส่วนของไอเทมหรือไอคอนหรือแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเปิดเมนูตามบริบทนะครับผมแล้วถ้าคุณมี 3D Touch อยู่ใช้ iPhone XS Max iPhone 10นะครับ iPhone 8ก็กดน้ำหนักลงไปแต่ว่าพอใครที่ใช้ iPhone 1111 Pro 11 Pro Max หรือ iPhone ที่ไม่มี 3D Touch เช่น iPhone SE iPhone อะไรดี iPhone SE เนาะก็ต้องทำอย่างนี้ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งและครั้งที่2ค้างไว้แทนครับปุ๊บปุ๊บเขาก็จะขึ้นเมนูตามบริบทขึ้นมาครับเราก็ปัดขวามาปฏิทินกำลังแก้ไขทำไมเขากำลังแก้ไขล่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่1นิ้วแตะ2ครั้งที่2ครั้งปุ๊บปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็นี่ปิดทิ้งเมนูตามบริบทนะครับอย่าแตะยาวไปถ้าแตะยาวไปเยอะๆจะเป็นแบบเมื่อกี้นี้เพลงโอ้ยเลยครับก็คือถ้าเราแตะยาวไปจะเข้าสู่โหมดของการแก้ไขนะครับผมเอาแตะให้พอดีนะครับ1นิ้วแตะ2ครั้งแล้วคราวนี้2ครั้งไว้คราวนี้เปิดเมนูตามบริบทขึ้นมาแล้วปัดขวา App Store นี่ App Store ค้นหาแล้วใช้ปัดขวาไปเรื่อยๆ1นิ้วปัดขวารายการอัปเดตนี่เจอรายการอัปเดตก็เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปกดอัปเดตได้เลยเมนูตามบริบทก็สามารถเปิดโดยการ1นิ้วแตะ2ครั้งและครั้งที่2ค้างไว้แทนได้นะจ๊ะสินค้าที่ซื้อแล้วโอเคลองไปที่กับโทรศัพท์ดูมั้ยหน้าที่ดอกโทรศัพท์แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2ค้างไว้ไม่มีการทำงานนับ1 2ปล่อยอย่ายาวกว่านั้นนะเมนูตามบริบทถ้าแต่ค้างยาวกว่านั้นเขาจะเข้าสู่โหมดของการแก้ไขนะครับโอเคครับลองปัดขวาดูแก้ไขหน้าจอโฮมนี่แก้ไขหน้าจอโฮมปัดขวาครับสร้างรายชื่อใหม่ค้นหารายชื่อนี่ครับก็จะเป็นเหมือนการเปิดเมนูด่วนขึ้นมาได้อีกวิธีหนึ่งนะครับผมโฮมออกมาครับผมก็ข้อความเป็นฟีเจอร์ที่ในส่วนของคนที่ไม่ได้ใช้งาน Voice Over นะครับก็คือใช้งานตามปกติทั่วไปของ iPhone เขาก็จะแตะค้างไว้ที่ไอคอนนั้นแต่พวกเราก็เปลี่ยนเป็น1นิ้วแตะ2ครั้งที่2ค้างไว้แต่ค้างไว้นิดเดียวนะจ๊ะเพราะว่าหน้าที่2จาก5นะครับดอกโทรศัพท์ผมอยู่ที่ไอคอนโทรศัพท์แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งที่2ค้างไว้นับค้างไว้นานเริ่มแก้ไขแล้วนานเกินไปถ้านานเกินไปจะเข้าสู่โหมดของการแก้ไขแอปพลิเคชันนะครับดังนั้นให้พอดีอ่ะโอเคโฮมออกมาก็หยุดการแก้ไขแล้วเนี่ยหยุดการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับหรือแก้ไขเสร็จแล้วให้เพียงแค่นะปฏิทินมันอยู่ที่ข้อความแล้วกันแล้วจะเปิดเมนูตามบริบทก็1นิ้วแตะ2ครั้งที่2ครั้งไว้ตึ๊ดตึ๊ด1 2ปล่อยเนี่ยครับปิดทิ้งเมนูตามบริบทเขาก็จะเปิดเมนูตามบริบทแบบนี้นั่นเองนะครับถ้ากดยาวไปเข้าสู่โหมดของการแก้ไขนะจ๊ะโอเคก็ข้อความมาเข้าเมนูตามบริบทไม่มีการทำงานส่วนของ iOS 13.2 ใครที่สามารถอัปเดตเป็น iOS 13.2 ได้มากก็คือ iPhone 6s ขึ้นไปนะครับไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าขอเข้าไปครับการตั้งค่าแล้วก็ไปที่ปัดขวาไปเรื่อยๆหาเมนูที่ชื่อว่าทั่วไปเครื่องบิน Wi-Fi Bluetooth ทั่วไปนะครับทั่วไปการแจ้งเสียงห้ามรบกวนเวลาหน้าจอทั่วไปทั่วไปแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเคาะเข้าไปอยู่กับปุ่มคราวนี้ครับปัดขวาไปหารายการอัปเดต AirDrop นี่ครับรายการอัปเดตซอฟต์แวร์เลยรายการอัปเดตซอฟต์แวร์1นิ้วเคาะ2ครั้งเข้าไปตอนนี้เขาก็จะบอกว่าของผมตอนนี้ซอฟต์แวร์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับกำลังตรวจสอบรายการอัปเดตอยู่ครับจะมี iOS 13.2
ซอฟต์แวร์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุดซอฟต์แวร์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับของผมเป็นรุ่นล่าสุดแล้วของคุณเป็นหรือยังถ้ายังไม่เป็นเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยแล้วก็มีแบตเตอรี่เกิน 70% นะครับแล้วก็อัปเดตเป็น 13.2 กันได้เลยอัปเดตแล้วความดีงามอย่างนึงก็คือสามารถกลับได้หน้าที่ Tab Tourist Tab Tourist ครับกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับโอเคครับสาธิตไม่ได้เพราะใช้การบันทึกหน้าจออยู่พอเขาไปเล่นในส่วนของสื่อเขาจะมีการปิดนะครับผมโอเคลาไปก่อนเลยดีกว่าสำหรับบทเรียนนี้ก็ใครที่อัปเดต iOS 13.2 มาแล้วก็จะเข้าเมนูตามบริบทก็เข้าแบบนี้นะครับ1นิ้วแต่2ครั้งครั้งที่2ค้างไว้แต่ไม่ต้องนานมากนะครับและใช้งาน Tab Tourist ได้แล้วนะครับโอเคลาไปก่อนแล้วครับสำหรับบทเรียนนี้ iOS 13ทิปกับนายหมอคอม1414พลาดกันครับเห็นหน้าหน่อยดีมั้ยกล้องเข้ากล้องแต่2ครั้งเข้ากล้องนิดนึงถ่ายปุ่มเลือกกล้อง0คนหน้า0คนมาเปลี่ยนด้านหน้าซูมเซลฟี่ซูมเข้าอยู่ใกล้ขอบซ้ายถ่ายรูปดีมั้ยถ่ายรูปดีมั้ยตอนนี้กึ่งกลางกึ่งกลางแล้วถ่ายภาพ1 2 3แชะโอเคครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัดภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ย